ไข้ปวดเข่านะปวดเข่าแล้วก็ปวดขาเนี่ยพวกปวดเข่าจะมีปัญหาเพราะกล้ามเนื้อด้านในเนี่ยมันกดนะมันอ่อนแรงนะมันกดกล้ามเนื้อนอกก็ยึดเราจัดการพวกนี้ด้วยใช้ง่ายๆนะอุปกรณ์ก็คือหมอนข้างและหมอนข้างสองการจัดท่าจัดท่านอนข้างนี้นะครับแล้วก็แบกเนาะแบกขาออกอย่างนี้นะครับก็ใช้หมอนข้างลองมียกขาขึ้นแบบนิดนึงอย่างนี้นะครับไม่ยากสองหมอนข้างสองการอย่างนี้เองให้แค่นอนท่านี้นะท่าแบกขาเราก็คลายกล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อเทนเซอร์นะเทนเซอร์ฟาสเชียก็มาที่ไอโรดที่อยู่แบบนะพวกกล้ามเนื้อยูเนียสต่างๆมีเรื่องลองกัสเอลวิสเชอร์เชียสเราใช้มือเราเนี่ยกดใช้อุ้งมือเรานี่แหละกดลงไปกดไปตามแนวเนี่ยกดเบาๆนะครับเจ็บไหมเจ็บอยู่ฮะเมื่อกี้บอกสบายนะเจ็บแล้วก็กดอาการหนักอีกกดไปแนวนี้นะช้าๆนะครับพีโรเนียสเทอร์เทียสเนี่ยเป็นเยอะเหมือนกันนะกดลงไปครับดีๆนะใช้ไต่ลงไปเรื่อยนะไต่ใช้ฝ่ามือแล้วนี่แหละกดค้างไว้นิดนึงแล้วก็ผ่อนกดขึ้นกดลงเงี้ยคนไข้ที่มีปัญหาปวดเข่าทำแล้วสบายปวดเข่าปวดหลังเนี่ยทำได้ดูไปนะจะใช้แนวนี้ก็ได้ช้าๆตรงอาริโอทวิลแบนเนี่ยมีปัญหาเยอะไม่ต้องแรงนะครับกดประมาณสัก10วินาที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะตรงนี้ก็กดได้นะตรงซอกเกตเตอร์โฮลเนี่ยที่มีกล้ามเนื้อที่ฟอร์มิก็กดได้นะกดตรงกล้ามเนื้อQL ก็ได้จะไปกดกระดูกสันหลังนะกดเดี๋ยวกล้ามเนื้อกดจากด้านนู้นก็ได้ที่กดนะฮะก็กดนะทำขึ้นลงบ่อยๆนะพวกนี้จะดีขึ้นทันทีเลยเบาเลยน่าจะเป็นประโยชน์ได้สำหรับคนที่มีปัญหาของ Muscle Linkage โอเค